ุ้งมาดิเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปที่มิงเกิลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของในเซเว่นกันนี่คอนโดนะหันไปปุ๊บนี่แค่เดินข้ามสะพานลอยคือถึงมอเลยหยอดยากมากหยอดยังไงวะหยอดไม่เป็นเลยมอร์นิ่งทุกคนขออนุญาตใส่หมวกนะเพราะว่าแบบผมฟูมากวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2หลังจากที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาหายดีแล้วเออไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการรุนแรงใดๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินยาดักด้วยนะเพื่อนๆมีเพียงแค่แบบไข้ต่ำๆแล้วก็ตื่นมาเป็นสิวนี่เห็นไหมเนี่ยเช้านี้นะฮะเราก็จะกินกาแฟเบอร์ดี้เหมือนเดิมนะครับเป็นแบ็กซีโร่ที่เราซื้อมาไว้นะฮะขมยังมีดับเบิลแซนด์วิชนะครับเหลือไส้แฮมมายองเนสจากเมื่อวานนะเพราะว่าอันนี้หนึ่งห่อเขามี2ชิ้นนะแล้วก็เมื่อคืนยังเหลือสเต็กไก่อีก1กล่องนะที่กินไม่หมดแต่ว่าเราก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้มาอุ่นกินเตรียมเดี๋ยวเราก็จะมาเวฟโอเคยังไม่เสียซอสลาดอ่ะเราต้องเทแล้วเวฟไปพร้อมกับไก่เลยไหมใช่เดี๋ยวแห้งฮะเดี๋ยวแห้งเหรอเบลบอกว่าไม่ต้องเทนะเดี๋ยวมันแห้งว้าวนี่ก็คือชาลัดปิ้งโอ้ได้แล้วไก่ของเราก็คือสเต็กที่เราหั่นไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคลุกกินกับนี่เลยสลัดนะเราก็จะคลุกสลัดลงไปจ้าดาเมนูอาหารเช้าของเราหลังจากที่กินขนมปังไปแล้วนะก็กินสลัดต่อบึ้งบึ้งเรามากินกันเลยมีใครชอบกินผักบ้างแตงกวาอันนี้คือมะเขือเทศตอนเด็กๆนี่กินมะเขือเทศไม่ได้นะกินแบบกินยากมากแต่พอโตมาก็กินได้แล้วแต่แบบว่ายังกินมะเขือเทศสดๆไม่ได้นะมีใครกินมะเขือเทศแบบสดๆได้บ้างของผมเนี่ยจะต้องกินกับสลัดหรือไม่ต้องกินเป็นแบบอยู่ในข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะถึงจะกินได้กินเพียวๆกินบ่ได้หมดเกลี้ยงตั้งแต่ตื่นมาวันนี้นี่คือยังไม่ได้กินพาราสักเม็ดเลยนะนั่นหมายความว่ามันน่าจะหายไข้แบบจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องมีออกไปข้างนอกบ้างแต่จะไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปหาของกินในเซเว่นกันซึ่งเซเว่นเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับคอนโดเลยนะเดินออกไปนิดเดียวก็ถึงเลยตอนนี้ผมก็ออกมาอยู่ที่ด้านหน้าของคอนโดแล้วนะครับแล้วคอนโดที่อยู่นี่เลยเคฟคอนโดนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยนี่คอนโดนะหันไปปุ๊บนี่แค่เดินข้ามสะพานลอยคือถึงมอเลยและนี่ก็คือเซเว่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของในเซเว่นกันตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปกินบนห้องกันต่อนะแฉแดแฉแดแฉแดแดแดมมือครับมือครับนี่เราซื้อไอศกรีมฮะเป็นอะโมจิวานิลาอันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าโมจิอันนี้จะน่ากินสักแค่ไหนแล้วก็ยังไปเจอเยลลี่กา
าแล็กซี่ฉันจะพาเธอลอยอันนั้นเดอะทอยโอเคเดี๋ยวมากินไอติมกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมันละลายน่ากินไหมราคา35บาทนะครับมาเรามารับประทานกันเลยขาวนวลขาวนวลตัวแป้งคือหนึบหนึบนะครับและส่วนที่เป็นไอศกรีมด้านในเห็นไหมเห็นไหมเอาแสงออกนะจะได้เห็นมันนุ่มมากทุกคนหนึบหนึบเจอกับนุ่มนุ่มนะแป้งหนึบไอศกรีมวานิลานุ่มเป็นแป้งมันแอบคล้ายขนมไทยชนิดนึงเหมือนกันนะแต่นึกไม่ออกว่าขนมอะไรมาต่อกันที่เยลลี่กาแล็กซี่ราคา18บาทนะอันนี้ปกติที่เราไปซื้อพวกเยลลี่ลูกตาลน่ะจะราคา20บาทใช่ไหมในเซเว่นแต่ว่าอันเนี้ย18บาทแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงนะมาเลยนะโอ้กลิ่นออเรนจ์ชัดมากกลิ่นส้มนั่นเองโอ้กลิ่นส้มอะดึง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 จะมีไส้ไหมไส้ก็เป็นส้มกาแล็กซี่หนึบหนึบนะมีความเปรี้ยวแต่ไม่มากนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะเปรี้ยวแบบกำลังแบบฟินฟินเป็นรสชาติผลไม้นะแล้วก็ออกรสส้มแบบชัดมากตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเบลแล้วเบลเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปที่มิงเกิลนะครับซึ่งมิงเกิลเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนะเราจะข้ามกันไปที่ฝั่งนู้นฝั่งมหาลัยเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานลอยไปนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปดูกันสะพานลอยข้ามไปฝั่งนู้นนี่เราก็เดินมาถึงอีกฝั่งนึงแล้วนะฮะเป็นฝั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่อันนี้เขาก็เรียกว่าตึกเพชรนะฮะซึ่งมอกรุงเทพอ่ะมันจะเป็นแบบแนวยาวนะเพื่อนๆก็คือลึกเข้าไปอีกนะเอาไว้มีโอกาสเนี่ยเราจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศมาเอาไว้ให้ดูนะจริงๆแล้วผมก็เรียนที่นี่นะจบจากที่นี่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างมอกันต่อดีกว่าอันนี้ก็คือ Imagine Village นะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเรียก BU มอกันอยู่หรือเปล่าเขาก็จะมีนี่ Starbucks นะฮะมี Amazon ด้วยมีวัตสันมีแฟตนะฮะแล้วก็มีไก่เท็กซัสอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปนะเดินผ่านเดินผ่านนั่นนะฮะเป็นเคฟทาวน์นะฮะซึ่งจริงๆอ่ะคอนโดของเราก็เป็นเคฟเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเคฟคอนโดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ข้างมหาลัยนะแต่ว่าเขาก็จะมีมิงเกิลมอลล์ด้วยที่เราจะไปนี่แหละใกล้ๆนะก็จะมีปั๊มบางจากด้วยนะแล้วก็มีปั๊มปตท.ซึ่งในปั๊มก็จะมีร้านค้าอีกนะอย่างอันนี้เป็นร้านชานมไข่มุกนะอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะมิงเกิลแล้วนี่ฮะมิงเกิลสุกี้ตีน้อยทุกคนสุกี้ตีน้อยอยู่ตรงนี้มาทีไรคือคนเยอะตลอดเลยจริงๆนะไม่ว่าจะมาในเวลากลางวันหรือว่ามาในเวลาตอนเย็นนี่คือคนแบบจะแน่นมากนี่คือก็ยังมีคนนั่งรอออกมานอกร้านเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นแมคโดนัลด์นี่มีแมคโดนัลด์อยู่ตรงนู้นโอเคเบลเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีใช้4เหรียญกับใช้3เหรียญเหรียญละเท่าไหร่มี BTS อีกเหรออันไหนเฮ้ยเราจะเอาช่องไหนดีอ่ะแปลว่าถ้า3เหรียญก็คือ60บาทหยอดอย่างนี้หรอหยอดยากมากหยอดยังไงวะหยอดไม่เป็นเลย
ราะว่าเราหันด้านผิดต้องหันด้านนี้ลงหันด้านนี้ลงถ้าหันด้านนี้ไม่ได้ปุ๊บแล้วไงแล้วก็บิดเงี้ยได้แล้วจะมาได้เมมเบอร์คนไหนแล้วคนนี้ใครเราได้ใครเดี๋ยวนะตู้คีบตุ๊กตาเพราะฉะนั้นเราจะเล่น20บาทพอเพราะว่าเมื่อกี้เราเสียไปแล้ว60บาทเอาแค่2เหรียญแต่ว่าเราจะกดอะไรดีไปครับโอ้โหไม่สะเทือนเลยยากแล้วแหละเอานี้แล้วกันมาเฮ้ยเฮ้ยมาดิอย่าเห็นเป้าว่ามันปล่อยเลยมันปล่อยเลยเดี๋ยวเราไปดูของกินกันต่อดีกว่าป่ะเซเว่นนี้จะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามีอะไรน่ากินไหมเป็นกล่องคิตแคทปากลิงเอาสีไหนดีสีฟ้าตักมาสล็อตไปหาใครสไลด์ไปหาเธอเดี๋ยวอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อข้าวเนาะแล้วก็กลับห้องเราดีกว่าจะอยู่หอนะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนะร้านน้ำอยู่ใกล้แค่ไหนเพราะคุณจะต้องถือน้ำขึ้นห้องนี่ถ้าเกิดว่าเบลอยู่คนเดียวเบลก็ต้องแบกคนเดียวแจมตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะก็มีช็อกโกแลตนะคะที่ซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็มินิเมมเบอร์ของ BTS เดี๋ยวเรามาแกะดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเช็คมาแล้วว่าคือใครเดี๋ยวดูกันก่อนเลยเถียงกันอยู่สักพักนึงว่าเอ๊ะใครกันนะใครกันนะปรากฏว่าไปดู MV My Dog นะฮะของ BTS นะและเมมเบอร์ที่เราได้ก็คือจิน BTS นะจินนั่นเองอันยองเซโยมีใครเป็นอาร์เม่หรือว่าแฟนคลับของ BTS หรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอีกหนึ่งอย่างในคลิปนี้เจริญจะได้เป็นช็อกโกแลตสล็อตไปหาใครสไลด์ไปหาเธอเฮ้ยทุกคนผมปากแดงปะปากแดงอ้าวแกะดูข้างในเลยแต่หอมกลิ่นช็อกโกแลตมากนี่เอ้ยสกรีนว่า Kiss me คนอะไรเป็นปากช็อกโกแลตเอาไปแช่เย็นมานะมันก็จะกรุบๆนิดนึงเดี๋ยวกินช็อกโกแลตเสร็จก็จะไปกินข้าวซึ่งผมก็ซื้อข้าวมันไก่มาส่วนเบลเนี่ยซื้อข้าวเทอริยากินี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากให้พาดูอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอันนี้เอาแล้วอ๋ออันนี้เป็นข้าวมันไก่นะซอสทริยากิของเบลนะราคาเท่าไหร่60บาทน่ากินมากเลยยังมีสาหร่ายโรยด้วยแหละส่วนของผมก็จะเป็นข้าวมันไก่โอ้โหราดน้ำจิ้มเอาไว้แบบแซ่บๆเลยนะฮะนี่นะผสมไก่ทอดนะฮะกับไก่ต้มว้าวน่ากินมากนี่ไก่ต้มร้อนกับไก่ทอด